ื่อเธอก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยสนับสนุนรายการโดยรถเช่าเอวิสโรงแรมแกลนอันดามันอันดามันซีสเคป BC บดินทร์รีสอร์ทระนองบางกอกโฮสต์ .com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการโลกใบใหม่รายการสารคดีท่องเที่ยวครับที่จะพาคุณผู้ชมมาเดินทางพบกับพิกัดการเดินทางใหม่ๆทั้งอยู่ในเมืองไทยและต่างแดนครับวันนี้ผมอิดสร้อยทองเป็นผู้ดำเนินรายการแล้ววันนี้ก็มีแขกรับเชิญด้วยครับนั่นก็คือค่ะสวัสดีค่ะตั้งแต่ในพรสนายะค่ะวันนี้ก็มาเป็นผู้ช่วยผีนั่นเองครับผมวันนี้เราเริ่มต้นการเดินทางในเมืองไทยลงมาทางใต้ครับแล้วนี่ก็คือจังหวัดระนองนะครับที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่ามีโอท็อปที่ดังไปทั่วไทยเลยนะใช่เขาบอกว่าถ้ามาที่จังหวัดนี้นะต้องอย่าลืมแวะมาทานของอร่อยที่นี่ค่ะคุณผู้ชมกับซาลาเปาทับหลีนั่นเองครับที่นี่ฮะถือไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางแล้วก็มีของรองท้องเพื่อให้พวกเราสามารถเดินทางต่อไปได้เพราะทริปของเราในเทปนี้คุณผู้ชมบอกเลยครับไฮไลท์สุดๆเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถึง2ประเทศครับใช่ค่ะหลังจากที่เราเที่ยวที่ระนองแล้วเราจะพาไปที่ไหนพม่าค่ะคุณผู้ชมใครจะเชื่อฮะเราจะพาคุณผู้ชมครับข้ามแดนจากระนองไปเที่ยวเมียนมาหรือประเทศพม่านั่นเองครับที่นี่มีไฮไลท์ไม่เอี่ยมองแกะกองเลยครับนั่นก็คือเกาะคอกคอมครับใช่ค่ะหรือว่าอีกชื่อนึงนะคะที่ทุกคนรู้สักในนามของหัวใจมรกตค่ะแต่ไงก็ตามฮะบอกก่อนนิดนึงเทปนี้เป็นเทปสำรวจนะครับช่วงนี้ฟ้าฝนยังไม่เป็นใจแต่เราก็ยังไม่รู้เราจะถ่ายทำได้แค่ไหนแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดถ่ายภาพให้สวยที่สุดมาฝากคุณผู้ชมเลยก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันว่าจะสวยขนาดไหนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาชุดว่ายน้ำมาเยอะไหมเรียบร้อยเรียบร้อยคือเอามาฮะเอามาหมดเลยได้สนุกสนานแล้วก็วันนี้ก็มีอะไรที่แบบน่ารักน่ารักในรายการด้วยนะครับทะเลผมก็เลยอยากให้มีสาวๆมาเล่นด้วยมันจะได้ดูแบบน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปหาดูฮะว่าที่ทับหลีนี่มีซาลาเปาร้านไหนมีขนมจีบอะไรอร่อยๆบ้างนะไปดีกว่าพี่หิวแล้วอ่ะนู้นร้านนู้นดีกว่าร้านแรกของทับหลีเลยของมาจากเมืองจีนไหมคะมาจากเมืองจีนก็มาอยู่ที่นี่ว่าตั้งรากฐานอยู่ที่นี่แล้วก็เริ่มทำซาเปาขายเป็นครั้งแรกคนแรกเลยเป็นที่นี่คนแรกใช่แล้วนี่รุ่นที่เท่าไหร่แล้วรุ่นที่3แล้วรุ่นที่3โอ้โหขายดิบขายดีทำไมแถวนี้เขาขายกันหมดเลยอ่ะเพราะว่าซาเปาที่นี่ก็มีแค่2ร้านเป็นลูกพี่ลูกน้องที่นี่เป็นพี่ได้เป็นน้องแต่อย่างนี้ก็ทำร้านเดียวร้านน้องเขาเลิกไปแล้วไม่ได้ทำแล้วพอซาเปามีชื่อเสียงขึ้นมาก็เกิดขึ้นทั้งหมู่บ้านเขาดันกันมาใช่ก็เลยกลายเป็นซาลาเปาทับหลีใช่เขามาขอซื้อสูตรเหรอไม่ใช่คือสูตรนี้เราไม่ได้ขายที่ไหนคือต่างคนต่างทำเขาสูตรใครสูตรมันค่ะสูตรใครสูตรมันค่ะเขาหามาเองผมนึกว่าเขาก๊อปปี้สูตรกันไปอ๋อไม่ใช่ค่ะเท่ากับว่าแต่ละร้านของทับหลีเนี่ยถ้าบอกว่าซาลาเปาทับหลีรสชาติแต่ละเจ้าคงไม่เหมือนกันอ๋ออันนี้เป็นเจ้าแรกที่บุกเบิกมาเลยใช่ค่ะอย่าขอลบสมองก่อนเมื่อก่อนนี่คิดว่ามันจะต้องแบบมีรถสแตนดาร์ดเลยทับหลีต้องรถเนี้ยคิดว่าเหมือนเป็นของฝากของแต่ละที่ว่าทับหลีต้องเป็นของที่นี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่าคือจริงๆไม่ใช่ก็คือเป็นนักเคิร์นซาเปาแต่ตัวไส้อะสูตรคนละสูตรดังนั้นใครชอบสูตรไหนก็หรือร้านไหนที่กินประจำก็อย่างนั้นเลยครับแต่วันนี้เราจะมาที่เรียกอะไรกระจายรายได้ฮะที่ทับหลีวันนี้ขายหมดแล้ววันนี้หมดแล้วค่ะเลยแต่หนุ่มจีบอย่างเดียวไม่ได้กินแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยมัวแต่ทางมาไกลมากฮะเดี๋ยวเราแวะไปดูร้านข้างๆแรกเผื่อจะมีของอร่อยบ้างนะครับอร่อยมากชอบตัวน้ำซอสเขาผสมมาแล้ว
ป็นซอสเฉพาะผสมของร้านนี้ดูเนื้อแน่นมากเริ่มต้นเทปก็กินแล้วครับเดี๋ยวรอดูน้ำหนักวันกลับครับนะเราไปหาซาลาเปาดีกว่าเผอิญหมดแล้วใช่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่นะคะต้องมาก่อนบ่าย3โมงเย็นเพราะไม่งั้นทุกอย่างหมดค่ะแต่ร้านอื่นก็ยังมีขายอยู่นะครับก็ไปกระจายรายได้กันเราแวะไปดูครับว่าร้านข้างๆครับรสชาติของซาลาเปาจะเป็นอย่างไรบ้างก็ถือว่าเป็น1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับอำเภอทับหลีจังหวัดระนองแห่งนี้ก็มีซาลาเปาที่มีรสชาติหลากหลายมากๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทั้งอยู่บ้านเนี่ยมีซาลาเปาเป็น product หลักๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อกี้นี้เราไปร้านนู้นหันหยกยวนฮะหมดฮะเป็นซาลาเปาเจ้าแรกไม่เหลือแล้วก็มาร้านข้างๆที่นี่ก็ได้รางวัลชนะเลิศเหมือนกันนะคะกับร้านเจ๊ห้วนร้านนี้กินแบบบุฟเฟ่ได้ไหมนี่อะไรครับเนี่ยไส้หมูสับค่ะไส้หมูสับมัมก่อนเลยแดงครีมสักอย่างขอลองหมูสับแล้วกันโอเคเลยค่ะอร่อยไหมฮะวิวิลองกินดูเราชอบกินไส้มันเด็ดมากเลยอ่ะร้านนี้เปิดมานานยังก็สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีขายซาลาเปาอย่างเดียวตลอดอันนี้อะไรอันนี้หมูแดงค่ะตัวนี้ครีมอันนี้สักอย่างใบเตยหมูแดงนะตา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 แดงแดงเลยโอ้ยเฮ้ยน่ากินมากเลยอ่ะจะบอกว่านี่อวดอวดกินก็น่ากินพี่มันนิ่มมากเลยคือถ้าซื้อไปฝากหรือซื้อไปกินในรถคือว่าหวานเป็นเท่ายืนกินหน้าเตาอ่ะผู้ชมดูสีสีก็ไม่ได้สดแบบน่ากลัวนะสีแบบหมูแดงแล้วทำให้มีความรู้สึกว่าเออมันปลอดภัยหน่อยร้านเจ๊ห้วนนี่เขาบอกว่าเขาได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งเลยนะในงานแลนองทะเลอันดามันผู้ชมยังไงก็ตามฮะบางทีครับจอดแวะเที่ยวระหว่างทางอยู่ตลอดทางเนี่ยรับรองพักเหนื่อยไปด้วยในตัวแล้วก็อิ่มท้องไปด้วยในตัวแต่ทานมากครับแป้งคาร์โบไฮเดรตทำให้ง่วงนอนได้ก็ต้องระวังหากาแฟดื่มไปด้วยครับบางคนที่รับคาเฟอีนได้นะครับบางคนเกินมากใจสั่นก็ต้องระวังด้วยครับสุขภาพก็สำคัญสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้ครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะโอ้ยเติมพลังเราต้องไปเลยไปเรื่อยๆฮะกว่าจะถึงอีกนานอีกไกลครับแต่ตอนนี้ขอเติมพลังซาลาเปาขออีกลูกอย่าใส่หมูแดงอันนี้อันนี้อันนี้เอ